สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Today ทันโลกการเงินค่ะทักทายกันนะคะเริ่มต้นเดือนใหม่ในวันศุกร์นะคะศุกร์ที่1กันยายน2566กับเรา2คนค่ะคุณแพนณทิประดาดิฉันแนสที่คำพรค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวสารรอบโลกกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงของตลาดเงินตลาดทุนนะคะจับตากันเป็นพิเศษค่ะหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ผ่านมาขยับแข็งค่าอย่างต่อเนื่องขานรับนโยบายการเงินที่แข็งกร้าวนะคะตลอดระยะเวลา 1-2 ปีที่เฟดเดินหน้าในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งส่งผลกระทบค่ะต่อทิศทางของค่าเงินสกุลอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจที่อ่อนแรงอย่างจีนนะคะล่าสุดทางด้านของจีนก็เลยมีการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งสามารถสร้างแรงผลักดันและก็การขับเคลื่อนให้ตลาดหุ้นจีนในวันนี้ปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสเลยทีเดียวละค่ะโดยธนาคารกลางจีนนะคะประกาศในวันนี้ปรับอัตราส่วนการกันสำรองเงินสกุลปรับอัตราส่วนการกันสำรองสกุลเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์หรือว่า RRR ลง 2% สู่ระดับ 4% ค่ะจากเดิมที่ 6% นะคะโดยจะมีผลเริ่มใช้กันในวันที่15กันยายนนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อชะลอการอ่อนค่าของค่าเงินหยวนส่งผลทำให้ค่าเงินหยวนในวันนี้ปรับตัวแตะระดับสูงที่สุดในรอบ3สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ช่วยพยุงนะคะค่าเงินหยวนทั้งตลาดในและต่างประเทศด้วยโดยเป็นการขยับเพิ่มขึ้นแตะที่ระดับ 7.236 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่วันที่11สิงหาคมเป็นต้นมาค่ะในขณะเดียวกันนะคะการปรับลด RRR สกุลเงินต่างประเทศในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้สกุลเงินต่างประเทศของสถาบันการเงินต่างๆซึ่งจะช่วยให้ลดต้นทุนการระดมทุนในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ในตลาดอินเตอร์แบงค์ด้วยช่วยสกัดขาลงของเงินหยวนก็คือสกัดการอ่อนค่าของเงินหยวนลงไปได้ด้วยนะคะยังอยู่ที่จีนนะคะแต่ว่าไปดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอื่นกันบ้างค่ะคือตอนนี้มีการจับตาว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียนั้นส่อเขาจะย่ำแย่ลงเพราะว่าล่าสุดนะคะทางผู้นำจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นอาจจะไม่เดินทางไปเข้าร่วมประชุม G20 ที่อินเดียในสัปดาห์หน้านี้ค่ะสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานเรื่องนี้นะคะโดยอ้างอิงแหล่งข่าวนักการทูตระบุว่านายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนนั้นมีแผนที่จะไม่เข้าร่วมการประชุมสุดยอด G20 ณกรุงนิวเดลีของอินเดียในสัปดาห์หน้านี้ค่ะซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นอาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอินเดียนั้นแย่ลงกว่าเดิมสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างจีนและอินเดียที่ทวีความรุนแรงขึ้นนั้นอาจส่งผลให้บรรดาผู้นำกลุ่มประเทศ G20 ไม่สามารถออกแถลงการร่วมกันได้ซึ่งจะนับเป็นครั้งแรกเลยนะคะนับตั้งแต่การก่อตั้งกลุ่ม G20 ขึ้นมาเมื่อปี2542ค่ะโดยการที่นายสีไม่เดินทางไปเข้าร่วมกับประชุมครั้งนี้จะทำให้สถานการณ์นั้นยิ่งยุ่งยากขึ้นนะคะสำหรับนายนเรนทราโมดีนายรัฐมนตรีอินเดียผู้เป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ค่ะบรรดานักการทูตจากหลายประเทศระบุนะคะบอกว่านายสีน่าจะไม่เดินทางไปร่วมประชุมที่กรุงนิวเดลีค่ะโดยหนึ่งในทูตนะคะกล่าวว่าน่าจะเป็นนายหลีเฉียงนายรัฐมนตรีจีนที่จะไปเข้าร่วมประชุมแทนขณะที่นายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐก็ระบุนะคะบอกว่าผมนั้นหวังว่านายสีจะเข้าร่วมการประชุมค่ะอย่างไรก็ตามทางเจ้าที่อินเดียก็ระบุเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังคงดำเนินการเตรียมความพร้อมทุกอย่างเต็มที่ค่ะทั้งความปลอดภัยพิธีการต่างๆในกรณีที่นายสีอาจเดินทางมาร่วมประชุม G20 แม้ว่าจะยังไม่มีการฟันธงนะว่าจะมาจริงหรือไม่เพราะว่าข้อมูลณตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันเลยค่ะหลังๆมานะคะอินเดียก็มีความสัมพันธ์ที่แนบแฟ้นกับทางด้านของสหรัฐอเมริกานะคะล่าสุดมีการประกาศด้วยว่าจะลดการนำเข้าน้ำมันจากทางด้านของรัสเซียด้วยนะคะค่ะเป็นประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ต้องรอติดตามแล้วค่ะไปติดตามกันที่เกาหลีใต้บ้าง นะคะหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเกิดที่ต่ำนะคะซึ่งล่าสุดนั้นก็พยายามแก้ไขปัญหาโดยการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงเด็กได้แล้วค่ะโดยล่าสุดเนี่ยนะคะสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานระบุบอกว่ากระทรวงการจ้างงานและแรงงานเกี่ยวของเกาหลีใต้เตรียมเริ่มโครงการนำร่องให้แรงงานชาวต่างชาติ100คนเข้ามาดูแลเด็กดูแลบ้านได้เป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนทั้งแบบเต็มเวลาแล้วก็ไม่เต็มเวลาค่ะนำร่องในกรุงโซก่อนเลยในเดือนธันวาคมนี้เพื่อรับมือกับปัญหาอัตราการเจริญพันธุ์ต่ำที่สุดในโลกนะคะซึ่งณปัจจุบันค่ะ
การที่ไม่มีคนมาเลี้ยงดูลูกเนี่ยนะคะเป็นปัญหาสำคัญและก็เป็นข้ออ้างที่ทำให้เกาหลีใต้นั้นมีลูกน้อยลงโดยอัตราเจริญพันธุ์ณปัจจุบันนะคะปรับตัวลดลงสู่ระดับ 0.7 คนในไตรมาสที่2จากระดับ 0.78 คนในปี2565และ 0.81 คนในปี2564อัตราเจริญพันธุ์ของกลุ่ม OECD อยู่ในระดับ 1.58 คนนะคะถือว่าเกาหลีใต้อยู่ในระดับที่ต่ำมากการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะเพราะว่าการใช้แรงงานต่างชาติเข้ามาดูแลเนี่ยนะคะจะอยู่ที่เดือนละประมาณ 53,000 บาทแต่ถ้าหากว่าใช้ชาวเกาหลีใต้นะคะจะอยู่ที่ประมาณเท่าตัวหนึ่งก็คือกว่าแสนบาทนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของเกาหลีใต้เองก่อนหน้านี้เปิดโอกาสให้แค่คนเกาหลีและก็ชาวจีนเชื้อสายเกาหลีเท่านั้นที่สามารถทำงานในลักษณะแบบนี้ได้ค่ะกลับมาดูที่ข่าวสารในบ้านเรากันบ้างค่ะและคนจับตากันอยู่เพราะว่ารัฐบาลใหม่มาแล้วมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เริ่มมีการเผยออกมาเรื่อยๆหนึ่งในนั้นคือกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวฟรีวีซ่าจะมาเมื่อไหร่ล่าสุดระบุแล้วนะคะคาดว่าน่าจะมาตุลาคมนี้ค่ะให้ทันกับช่วงไฮซีซั่นด้วยนะคะรวมถึงมาตรการที่จะช่วยเหลือหนี้ของเกษตรกรเองก็คิดว่าน่าจะมาพร้อมๆกันเลยค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำนโยบายพักหนี้เกษตรกรบอกว่าเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนของพักเพื่อไทยค่ะคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะออกมาได้ประมาณเดือนตุลาคมแล้วก็อยู่ระหว่างการมอบหมายนะคะให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรดูขั้นตอนในการอนุมัติต่างๆและประสานงานใกล้ชิดกับทางกระทรวงการคลังค่ะต้องดูรายละเอียดนะคะว่าจะพักหนี้นานเท่าไหร่ซึ่งจะเป็นการพักทั้งต้นและดอกหรือไม่และการสำคัญนะคะคือต้องให้เกษตรกรนั้นมีเวลาฟื้นฟูทำมาหากินได้นอกจากนี้รัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญกับการเพิ่มรายได้กับเกษตรกรด้วยนะคะบอกว่าเป็นสิ่งที่เร่งทำด้วยรวมถึงเรื่องของฟรีวีซ่าค่ะซึ่งจะเป็นมาตรการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศนะคะก็ไม่จำเป็นต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าซึ่งจะเป็นมาตรการยกเว้นการขอวีซ่าเป็นการชั่วคราวในช่วงไฮซีซั่นนี้ค่ะบอกว่าทางท่านนายกมีการหารือกับฝ่ายมั่นคงในตำรวจชั้นผู้ใหญ่และทางบมจ.ท่าอากาศยานไทยด้วยนะคะซึ่งเป็นการดูแลทั้งระบบคาดหวังว่า1ตุลาคมนี้น่าจะเริ่มได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนเรื่องของการมีมาตรการลดค่าไฟค่ะบอกว่าวันนี้มีการปรึกษาหรือร่วมกันนะคะตอนเช้าที่ผ่านมานี่เองมีนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชว่าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ซึ่งจะทราบทั้งขั้นตอนการดำเนินการและงบประมาณที่จะนำมาใช้ในเรื่องนี้ด้วยค่ะค่อยๆเปิดมาตรการต่างๆที่จะรีบดูแลในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยออกมาทีละมาตรการนะคะเพื่อที่จะทำให้เห็นภาพถึงการเติบโตของเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาณปัจจุบันแล้วค่ะช่วงนี้ไปติดตามบัวราวอัพนะคะแล้วพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาหาหุ้นที่สามารถไปต่อได้ในช่วงที่เหลือของปีกันค่ะวีซ่าอิงและมาสเตอร์การ์ดอิงวางแผนจะเพิ่มค่าธรรมเนียมที่บรรดาผู้ค้าปลีกจะต้องจ่ายเมื่อยอมรับการชำระเงินของลูกค้าด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต CMSPI บริษัทให้คำปรึกษาด้านการค้าระบุว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะทำให้ผู้ค้าต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีด้านนิวสันรีพอร์ตระบุผู้ค้าสหรัฐจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 1.607 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 16.7% จากปี 2564 Tesla บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV รายใหญ่จากสหรัฐเปิดตัวรถโมเดล3รุ่นใหม่ที่วิ่งได้ไกลขึ้นในประเทศจีนและตลาดอื่นๆเช่นยุโรปตะวันออกกลางออสเตรเลียและญี่ปุ่นสร้างแรงกดดันต่อคู่แข่งโดยรถโมเดล3รุ่นใหม่ในจีนราคาเริ่มต้นแพงกว่ารุ่นก่อนอยู่ 12% พร้อมส่งมอบในจีนที่ไตรมาส 4ขณะที่ออสเตรเลียนั้นจะเริ่มส่งมอบในเดือนมกราคมปีหน้าถือเป็นการปรับปรุงรูปโฉมรถครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดตัวรถรุ่นโมเดล Y ในปี 2563จนเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของ Tesla สายการบินคาเทย์แปซิฟิกประกาศหยุดให้บริการเที่ยวบินฮ่องกงทุกเที่ยวตั้งแต่เวลา 14:00 น.ในช่วงบ่ายวันนี้จนถึงเวลา 10:00 น.ของเช้าวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากซุปเปอร์ไต้ฝุ่นซาลาเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฮ่องกงขณะที่สำนักงานด้านสภาพอากาศของฮ่องกงได้ยกระดับสัญญาณเตือนภัยพายุขึ้นสู่หมายเลข8ซึ่งเป็นระดับที่โรงเรียนจะต้องหยุดการเรียนการสอนและการขนส่งสาธารณะเกือบทั้งหมดจะหยุดให้บริการ
ช่วงนี้เรามาดูทิศทางการลงทุนกันบ้างนะคะวันนี้เป็นวันแรกของเดือนกันยายนเดือนหน้าก็เป็นไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วโค้งสุดท้ายแล้วล่ะการลงทุนนั้นถามว่ามีหุ้นตัวไหนน่าสนใจตัวไหนที่ยังสามารถไปต่อมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่น่าสนใจนะคะเราไปติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะที่ยังพอมีแรงไปต่อสำหรับตลาดหุ้นไทยมองเป้าของคุณกิตพลเอาไว้นะ 1,600-1,630 จุดเนี่ยนะคะกรอบตรงนี้กับหุ้นที่ยังพอมีแรงเป็นสัญญาดีนะคะมีโอกาสบวกต่อได้หรือย่อลงมาแล้วยังเก็บได้ช่วยแนะนำเราหน่อยสิคะอยากจะเก็บเข้าพอร์ตกับเขาบ้างค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มาไกลแล้วเหมือนกันสำหรับการรับรู้ข่าวดีเรื่องของการเมืองอะค่ะโอเคครับก็ถ้ามาดูนะครับมีอะไรที่เราคิดว่าดูน่าสนใจก็ถือว่าธีมการลงทุนในช่วงของทางด้านช่วงเวลาที่เหลือของครึ่งปีหลังนะครับโดยเฉพาะ 3-4 เดือนสุดท้ายเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเราคิดว่าตัวที่มันยังคงมีแนวโน้มหรือแรงส่งจากภาวะเศรษฐกิจที่มันปรับดีขึ้นนะครับนะในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวก AOT AWC เอราวัณครับในกลุ่มท่องเที่ยวนะหรือสปานะครับที่ได้แรงส่งจากนักเที่ยวชาวจีนที่มันฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ดีในพวกค้าปลีกนะครับBJC อมตะนะครับต้องบอกว่าก็จะเป็นตัวที่ได้ผลดีจากการที่ต้นทุนต้องบอกว่าต้นทุนของการดำเนินงานเนี่ยลดลงครับเพราะว่าอย่าง BJC เองมีธุรกิจแพ็คเกจจิ้งซึ่งกำไรจะดีขึ้นจากต้นทุนแก๊สธรรมชาติที่ลดลงนะครับอมตะเองเนี่ยอาจจะดูว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมในจริงนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยดีเมื่อ1ขายที่ดินดีกับ2ก็คือธุรกิจไฟฟ้าน้ำประปาของเขาดีซึ่งตอนนี้ดีนะครับเพราะว่าต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็คือพวกแก๊สธรรมชาติก็ลดลงดังนั้นก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นตัวที่ดีเช่นเดียวกันอันที่2ครับสถานการณ์ทางการเมืองที่ดีขึ้นคำถามเพื่อการเมืองดีขึ้นมีหุ้นไหนที่มันพอจะมองได้นะอันที่1ก็คืออาจจะเป็น CP Extra นะครับต้องบอกว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าหุ้นครับขึ้นหมดเลยนะจะเป็นพวกนี้ก็ดีจะเป็นเกี่ยวกับตกแต่งบ้านก็ดีจะเป็นเกี่ยวกับ IT Gadget ก็ดีแต่ว่าผมอยากจะระมัดระวังในมุมนี้นิดนึงครับว่าในภาพของทางด้านการเมืองของเราเนี่ยกำลังซื้อที่สำคัญที่สุดหรือมาตรการที่สำคัญที่สุดที่ส่งกำลังซื้อให้เศรษฐกิจในช่วงต่อไปคือเรื่องของตัวดิจิตอลวอลเล็ตหรือเงิน 10,000 บาทนะครับเงินดิจิตอล 1 บาทคำถามคือไอ้ 10,000 บาทนี่จะมาจากไหนไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกันครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมาแล้วมันจะใช้ตรงไหนได้บ้างอันนี้เรายังไม่เห็นเลยนะครับซึ่งมีผลมากนะครับเพราะว่าโอเคทั้งก้อนอ่ะมันใหญ่มาก 500,000 กว่าล้านแต่สมมุติ 500,000 กว่าล้านบอกว่าซื้อแท็บเล็ตได้ซื้อมือถือได้มันก็นะครับมันก็จะเป็นปัจจัยบวกหนึ่งแต่สมมติบอกว่าเอ้ยโดยแนวคิดของกฎหมายหรือแนวคิดของมาตรการเนี้ยเราต้องการจะหนุนคนที่มันไม่ได้อยู่ในฐานภาษีนะเพื่อจูงใจให้เขาเข้ามาสู่ฐานภาษีเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นก็ควรจะเป็นโชว์หวยเงินก็ควรไปใช้ผ่านพวกโชว์หวยพวกร้านแถวบ้านซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในฐานภาษีสักทีเดียวนะครับถ้าเป็นแบบนั้นก็แปลว่าเอ้ยอย่างนั้น CPO ก็ไม่ได้สิอย่างนั้น BJC ก็อาจจะไม่ได้นะอย่างนั้น Home Pro Com Seven ก็อาจจะไม่ได้ได้อะไรเท่าไหร่ดังนั้นจะเห็นภาพนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าสมมติเกิดโฟกัสมาว่าเฉพาะแค่พวกโชว์หวยหรืออะไรที่อยู่นอกฐานภาษีมันอาจจะเป็น CP Extra ตัวเดียวครับยังไงตัวนี้ให้ติดตามนิดนึงครับว่าขอบเขตการใช้เงินตัวนี้มันอยู่ที่ตรงไหนนะครับอีกตัวนึงครับก็คือถ้าสมมติสถานการณ์การใช้เงินตัวนี้มันทำให้คุณภาพลูกหนี้ดีขึ้นความสามารถในการชำระหนี้คืนหนี้ได้ดีขึ้นติดล้อครับก็อาจจะเป็นตัวที่ได้อานิสงส์เชิงบวกจากทิศทางของคุณภาพลูกหนี้ที่มันจะปรับดีขึ้นประเด็นสุดท้ายคือเรื่องของตัวเอลนีโญครับปีนี้เรามีภัยแล้งเยอะมากนะครับปัญหาของภัยแล้งก็คือมันทำให้ตัวราคาคอมมูนิตี้บางตัวมันสูงขึ้นเยอะมากเลยครับแต่ว่าปัญหาคือยูทิลิตี้ที่ราคาขึ้นสูงเนี่ย เราเองอาจจะได้ไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่าอย่างเช่นต้องบอกว่าอย่างตัวที่ได้ประโยชน์จะเป็นพวกต้นน้ำมากๆเลยเช่นปาล์มน้ำมันราคาข้าวอย่างนี้เป็นต้นแต่ของเราเองคนที่ทำตัวนั้นก็มีแต่ตัวไม่ใหญ่มากนะทีนี้ถ้าไปอยู่กลางน้ำเนี่ยก็ต้องมาดูว่าคนไหนที่ต้นทุนการผลิตโดยรวมน่าจะไม่ได้ขึ้นเยอะนะก็อาจจะเป็นตัวของทางด้าน BJC ที่ได้ประโยชน์จากแก๊สธรรมชาตินะ NSL ที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนราคาเนื้อสัตว์ต่างๆปรับตัวลดลงนะครับหรือว่าจะเป็นสขอนแก่นนะที่สขอนแก่นเองเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์จากเรื่องของตัวการเนื้อหมูครับที่ลดลงมาค่อนข้างจะต่อเนื่องครับดังนั้นก็จะเห็นว่าในกลุ่มที่เกี่ยวกับอาหารหรือสินค้าเกษตรเนี่ยก็จะเป็น 3-4 ตัวพวกนี้นะครับกับอันที่2คืออะไรครับตัวที่มันไม่ค่อยได้รับผลกระทบนะซึ่งเราจะมาดูแล้วเนี่ยกลุ่มพลังงานครับในรอบนี้น่าจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากเอลนีโญเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับภาวะภัยแล้งโดยตรงนะครับก็ส
สผ.ท็อป OR พวกเนี้ยหรือ PTG นะครับน่าจะเป็นตัวบวกที่ได้จากสถานการณ์ของตัวผลกระทบจากภัยแล้งนะก็รวมๆกันแล้วครับทำให้เรามองว่าท็อปพิกก็จะเป็น AOT AWC SPA นะครับ CPNAP ครับในกลุ่มของ property แล้วก็ CPAXT ติดล้อที่ได้ประโยชน์จากการเมืองแล้วก็ท็อป PTG OR ตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มพลังงานครับที่เรามองว่าน่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของผลประกอบการในกลุ่มพลังงานครับแล้วก็นอกนั้นหุ้นไวการ์ดก็หมายถึงตัวที่ยังไม่ได้อยู่ coverage ของเราแต่ว่าทางทีมโคลิสมองว่าน่าสนใจน่าไปทำการบ้านเพิ่มเติมนะก็คืออมนะสามารถแล้วก็สขอนแก่นครับค่ะเห็นตัวหุ้นนะคะขอคำแนะนำไว้ก่อนนะคะย่อซื้อหรือว่าบางตัวสามารถเข้าได้เลยคะส่วนใหญ่ผมคิดว่าเข้าได้เลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่าย่อซื้อนะครับในฝั่งของพลังงานมีโอกาสจะเป็นการย่อซื้อนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะครับดังนั้นผมคิดว่าก็แบ่งก๊อกครับอาจจะแบ่งเงินเป็น 2-3 ส่วนส่วนที่1ซื้อได้เลยครับส่วนที่2ถ้าย่อลงมาเนี่ยอาจจะทยอยซื้อนะก็โดยรวมจะเห็นว่าหุ้นที่เราเลือกพวกนี้ไม่ได้ขึ้นมาแรงมากนักในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นผมคิดว่าถ้าตลาดเองจะมีความเสี่ยงจากการปรับฐานหรือมีแรงทางกำไรบ้างก็จะไม่แรงมากนักครับค่ะช่วงนี้เรามาเริ่มด้วยข่าวสารในแวดวงธุรกิจประกันชีวิตนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับนายสาระล่ำซำค่ะที่ล่าสุดนะคะได้คว้ารางวัล Master Entrepreneur Award ติดต่อกันเป็นปีที่3แล้วค่ะนายสาระล่ำซำประธานเจ้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนคว้ารางวัลใหญ่ระดับสากลค่ะ Master Entrepreneur Award ต่อเนื่องเป็นปีที่3นะคะจากพิธีมอบรางวัล Asia Pacific Enterprise Award หรือว่า APEA 2023ค่ะเป็นการมอบรางวัลให้กับผู้บริหารองค์กรธุรกิจประกันชีวิตที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านการบริหารงานการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนับเป็นเกียรติยศสูงสุดสำหรับผู้นำองค์กรนะคะที่มีผลงานอันโดดเด่นและมีการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นที่ยอมรับในธุรกิจด้วยความเอาใจใส่และเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงค่ะและมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้นะคะนายสาระให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กรค่ะโดยการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์แก่ทุกหน่วยงานซึ่งได้ผลในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากลูกค้าค่ะอาทิความคุ้มครองด้านสุขภาพ Elite Health Plus D Health Plus และโครงการเมาจ่าย Extra การนำนวัตกรรมของการให้บริการอย่างแอปพลิเคชัน MTL Click เพื่อให้ลูกค้านะคะสามารถเข้าถึงทุกบริการของบริษัทได้ในแอปเดียวและ MTL Fit แอปพลิเคชันตัวช่วยด้านดูแลสุขภาพที่ครบวงจรค่ะนอกจากนี้ทางบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะคะยังได้รับรางวัล Corporate Excellence Award ต่อเนื่องไปปีที่3ค่ะคือรับมาตั้งแต่ปี2021จนกระทั่งปีนี้นั่นเองนะคะซึ่งจะมอบให้กับองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จมีอัตราการเติบโตที่มั่นคงแข็งแกร่งเสมอและพัฒนาองค์กรสู่การเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนรวมถึงรางวัล Inspiration Brand Award ต่อเนื่องเป็นปีที่2ค่ะซึ่งมอบให้กับบริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทสามารถบริหารจัดการองค์กรและสร้างแบรนด์ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในธุรกิจที่มีการเติบโตที่ยั่งยืนตลอดมาค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งรางวัลแล้วค่ะที่สะท้อนถึงศักยภาพความสามารถของผู้บริหารของคุณสาระนะคะที่สามารถนำพาองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้วค่ะไปติดตามเรื่องราวของการลงทุนกันต่อค่ะหุ้น IPO น้องใหม่ที่เตรียมเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายในตลาด MAI นะคะล่าสุดค่ะทางด้านของ GFC เคาะราคา IPO ที่7บาทต่อหุ้นเปิดจองซื้อ 4-6 กันยายนนี้ค่ะคุณกรพัฒน์อัจฉริยมานีกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ. Genesis Fertility Center หรือ GFC เปิดเผยว่า
GFC หนึ่งในผู้นำให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยากรายแรกในตลาดหลักทรัพย์เสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไปหรือ IPO ที่ราคา7บาทต่อหุ้นเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้พร้อมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กซ์จำกัดเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายและบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์บียอนจำกัดมหาชนและบริษัทหลักทรัพย์ฟินแนเซียไซรัสจำกัดมหาชนเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้โดย GFC มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิและคาดว่า GFC จะสามารถเข้าจดทะเบียนและเทรดในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในหมวดธุรกิจบริการได้ในวันที่13กันยายนนี้ภายใต้ชื่อย่อว่า GFC ค่ะระดมทุนนะครับในครั้งนี้เนี่ยของ GFC เนี่ยเพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจของเรานะครับโดยเรามีแผนที่จะขยายสาขาสุวรรณภูมิพระราม9นะครับในที่นั่นเนี่ยก็จะมีในส่วนของห้องแลบนะครับที่จะมีการสำหรับเทรนนักวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อที่จะเตรียมในความพร้อมในการขยายสาขาในอนาคตนะครับประกอบกับเราจะมีชั้นที่เป็นชั้นที่รับคนไข้ต่างประเทศนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่มีพื้นที่ในการรับคนไข้ได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีชั้นหนึ่งที่เป็นการชั้นที่รับคนไข้ในประเทศนะครับเพื่อขยายศักยภาพในการรับคนไข้ที่มากขึ้นจากสาขาพระราม3แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงของเรานะครับและในอีกส่วนนึงเราก็จะมีการลงทุนในสาขาอุบลราชธานีนะครับซึ่งสาขานี้เนี่ยเราก็จะมีแพทย์ผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านรักษามีบุตรยากนะครับที่มีชื่อเสียงมีประสบการณ์มามากกว่า14ปีและที่สำคัญที่สุดนะครับสาขาอุบลนี้เนี่ยจะเป็นสาขาที่มีห้องแลบเลี้ยงตัวอ่อนที่ทันสมัยครบวงจรที่สุดในละแวกนั้นเลยนะครับ GFC มีจุดเด่นด้านการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยมีอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมสูงสุดถึง 72.29% ค่ะถือเป็นหุ้นน้องใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับยุคนี้เพราะว่าหลายคนเจอปัญหาเรื่องของการมีบุตรยากนั่นเองนะคะมาต่อกันที่การเตรียมความพร้อมการจัดงานใหญ่อีกหนึ่งงานในเดือนนี้ค่ะที่ประเทศไทยของเรานะคะเรียกว่าใหญ่ที่สุดในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยเกี่ยวข้องกับมหกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ครบวงจรที่สุดค่ะโดยทางด้านของเมเซ่ดูสเซลดอฟเอเชียประกาศว่าพร้อมแล้วนะคะในการจัดงานนี้ค่ะ Y and Tube Southeast Asia 2023 GIFA and Medtech Southeast Asia 2023ค่ะโดยทางมิสเตอร์กนอตลิงลิงกรรมการผู้จัดการเมเซ่ดูสเซลดอฟเอเชียเปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดงานนะคะ Y and Tube Southeast Asia 2023 GIFA and Medtech Southeast Asia 2023งานมหกรรมด้านอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานอาทิสายไฟเส้นลวดสายเคเบิลท่อและท่อร้อยสายในวันที่20ถึง22กันยายนนี้ค่ะจัดกันที่ไบเทคบางนาถือเป็นงานมหกรรมหนึ่งในแพลตฟอร์มด้านอุตสาหกรรมสินค้าและนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะซึ่งรวมไปถึง4มหกรรมด้านอุตสาหกรรมสุดยิ่งใหญ่ไว้ด้วยกันนะคะเป็นการรวมตัวผู้ผลิตซัพพลายเออร์รวมถึงผู้ให้บริการโซลูชันที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมอาทิสายไฟเส้นลวดสายเคเบิลท่อและท่อร้อยสายเขารวมมากกว่า400รายจาก30ประเทศทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นออสเตรียจีนเยอรมันอิตาลีไต้หวันสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาเตรียมพบกับกิจกรรมหลากหลายรายการค่ะทั้งการจับคู่ทางธุรกิจรวมถึงการประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการที่น่าสนใจโดยผู้เชี่ยวชาญตอบโจทย์ความต้องการครอบคลุมทั้งธุรกิจก่อสร้างยานยนต์พลังงานก๊าซไปจนถึงโรงงานผลิตขึ้นรูปโลหะและเหล็กกล้าที่จะเป็นก้าวสำคัญนะคะในการที่จะผลักดันภาคอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะเป็นงานใหญ่ระดับภูมิภาคเลยนะคะสำหรับท่านใดที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ไม่ควรพลาดแล้วค่ะสามารถไปติดตามงานกันได้นะคะในช่วงวันที่20ถึง22กันยายนนี้ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะจันทร์หน้า4ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ